วัสดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาทำลามนะคะในชื่อสูตรว่าดับเบิลโฟมนั่นเองนะคะสลามดับเบิลโฟมนั่นเองนะคะวันนี้เรามีนางแบบด้วยนะตบมือต้อนรับนางแบบด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องนมสดสวัสดีค่ะฉันก็เพิ่งมาเป็นสลามครั้งแรกนะคะมาให้กำลังใจคลิปป้าผ่ากันด้วยค่ะ น้ำสดขาวมากเลยอ่ะในกล้องอ่ะสวยจังเลยลูกสวยจังเลยสวยจังเลยน้องนมสดโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยอุปกรณ์มีไม่เยอะนะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะเป็นกาวน้ำขุ่นค่ะวันนี้เราใช้ครึ่งกระปุกนะคะต่อด้วยคิเลอิค่ะโฟมโกนหนวดค่ะของยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะวันนี้ส่วนผสมของเราคือบอแลกนะคะที่จะทำให้เป็นสลามนะคะแล้วก็บอดี้โลชั่นนะคะอันนี้เราได้ของแถมมาเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นสีเขียวนะคะเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะสีเขียวเนาะวันนี้เราทำสีเขียวกันค่ะมาลงมือทำกันเลยก่อนอื่นนะคะเราเทกาว TOA นะคะลงไปครึ่งกระปุกตามด้วยโฟมคิเลอิทั้งหมด10ปื๊ดแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะคะต่อด้วยโฟมโกนหนวดใส่สีเขียวลงไปค่ะอุ้ยเหมือนสีเขียวมะนาวเลยเหมือนไอศครีมมะนาวเลยนะคะบีบโฟมเข้าไปอีก10ปื๊ดใส่เข้าไปน่าเล่นมากๆเลยดูสิสุดๆไปเลยโฟมดับเบิลโฟมของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผสมน้ำบอแลกกันเลยค่ะผสมบอแลก1ช้อนชานะคะต่อน้ำร้อน8ออนซ์นี่นะแค่นี้เขาก็จะขึ้นฟองแล้วเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเรารอให้บอแลกเย็นตัวลงนะคะตอนที่เรารอนะคะให้เราใส่โฟมโกนหนวดลงไปอีกต่อด้วยนะคะใส่บอดี้โลชั่นลงไปค่ะบอแลกก็เย็นช้าเหมือนกันนะคะพี่พาก็ไปเอาน้ำเย็นใส่แล้วก็ใส่รอบๆนะแล้วก็ทำแกว่งๆให้บอแลกเย็นตัวลงนะคะไม่งั้นมันจะไม่ทันกันกับโฟมของเราไม่งั้นทางที่ดีน้องๆก็อาจจะผสมบอแลกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใส่เนาะใส่เลยนะก็คนเขาให้เข้ากันค่ะจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะคะ
แล้วนะคะนี่สลัมดับเบิลโฟมของเรานะคะเป็นมะนาวนะคะเป็นสีเขียวมะนาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะเราจะทำให้เขาขึ้นฟูลโฟมนะคะเราต้องทิ้งเอาไว้นะคะในกระปุกอย่างนี้ประมาณ48ชั่วโมงหรือว่า2วันนั่นเองนะคะให้เขาขึ้นฟูลแบบว่าฟูฟองมากๆเลยนะคะเราต้องทิ้งเอาไว้ค่ะตอนนี้เนื้อสลามก็เป็นเนื้อแบบธรรมดาใช่ไหมเป็นเนื้อแบบนี้ธรรมดาแต่ว่าน่าเล่นมากเลยนะฟูยืดและข้างในอ่ะเขาจะมีโฟมๆอยู่เวลาเราบีบมันจะได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่นะคะได้ยินปะมันจะเป็นเหมือนเสียงโฟมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟองฟองฟองอะนะดูสิสวยมากเลยเนื้อดีมากๆเลยนะคะยืดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กล่องกันแล้วก็ทาโฟมทิ้งเอาไว้นะคะ48ชั่วโมงใส่อันนี้ทิ้งไว้นะคะแล้วก็ใช้โฟมก้อนหนวดนะคะใส่เข้าไปอีกค่ะแบบนี้แล้วก็ทาเข้าไว้นะคะรอบๆเนื้อเด้งๆกันเลยเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งไว้2วันเสียงฟินมากเลยนะคะฟินกว่าที่เราเคยเล่นมานะคะแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยนะคะแผ่ได้บางนุ่มยืดฟินสูตรนี้แนะนำเลยนะคะพี่ผาแนะนำเลยดูสิยืดมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งทิ้งไว้นะเอาไปเล่นทิ้งไว้อีกวันนึงเขาก็จะเป็นเสียงก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บฟินมากๆเลยนะคะเนี่ยเวลากำแล้วมันจะเป็นเสียงฟองๆอะค่ะว้าเลยสนุกมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยนะคะเสียงจิ้มฟินแล้วก็ยืดแล้วก็แผ่ได้บางเหมือนกันนะคะนี่สุดยอดดีมากๆเลยนะคะเป็นสูตรแนะนำจากพี่พาเลยนะคะ
โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วยนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ